tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวดาบคลิราคาถูกกันนะครับผมดูฮะนี่ครับอันนี้มอนตายโดยไม่คีนะผมคือตัวผมมันไม่ค่อยได้อัพลักเท่าไหร่นะผมแต่ดูคีดาเมจครับผม820นะครับผมบอกเลยว่าจุกจัดๆนะฮะดูครับตีธรรมดา300แต่คี800นะครับผมขึ้นมาเพียบเลยนะครับผมเพราะว่ามันคือดาบบวกคีดาเมจนั่นเองครับผมแล้วก็บอกไว้เลยว่าราคามันถูกมากครับผมถูกแบบถูกสุดๆนะฮะถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะครับผมเออแต่บอกไว้ก่อนนะครับผมมันไม่ใช่ของฟรีนะครับผมมันเป็นของที่ต้องเติมแคชเอามานะฮะแต่มันมีกรรมวิธีนิดหน่อยนะผมไม่ใช่แบบเอ้ยเดินเข้าไปซื้อในแคชช็อปตรงๆไม่ใช่ครับผมมันไม่มีของแบบนี้ในแคชช็อปนะฮะมาดูกันดีกว่านะผมว่ามันคืออะไรนะผมมันคืออันนี้นะครับผม Hair Tail นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือปลาอะไรนะมันคืออาวุธเช่าแบบนึงนั่นเองครับผมเนี่ยปลาทะเลปากกว้างถูกเรียกว่าโดเออร์หรือเปล่านะครับผมรูปทรงยาวของดาบยาวความสามารถของมันคีบวก 20% คีดาเมจบวก 50% นะครับผมคืออันนี้แหละครับผมที่ทำให้มันคีถึง800 900นะผมจากตีธรรมดาแค่300นะฮะเพราะด้วยความสามารถในการบวกคีดาเมจถึง 50% เนี่ยแล้วคีดาเมจเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษนะผมคือเวลาบวกเข้าไปเนี่ยมันเป็นไฟนอลดาเมจนะผมคือสมมติเราตีปกติ 1,000 อ่ะคีที่เข้ามันคือ 1,400 นะผมคือ 1.4 นะผมแล้วบวกอีก 50% ก็คือบวกเข้าไปอีกนะครับผมดังนั้นมันเลยแรงเกือบ2เท่านะฮะมันคูณไปคูณมามันแรงขึ้นไปอีกนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เป็นดาบนึงที่แรงมากสำหรับไนท์สายดาบ2มือนะผมโดยที่จะอัพลักหรือไม่อัพลักก็ได้นะผมคือมันแรงอ่ะนะครับผมตัวมันเองก็บวกเปอร์เซ็นต์คีอยู่แล้วแล้วก็บวกคีดาเมจเข้าไปอีก 50% นะผมแล้วก็เมื่อโจมตีมีโอกาสติดสถานะแช่แข็งนะผมก็มีความสามารถอีกนะผมเมื่อเลเวลเกิน100ขึ้นไปแอทแทคบวกอีก50นะครับแล้วแอทแทคต้นมันสูงถึง220นะครับผม220เนี่ยแรงกว่ามูลาอีกนะฮะมูลาเช่าเนี่ยเท่าไหร่202นะผมคีดาเมจบวก30คีที่เข้าเรทบวก30 FPD บวก8นะฮะFPD บวก8เปอร์นะผมอันนี้คือมูลาเช่าเนี่ยตีแรงนะครับราคาอยู่ที่690แคชใช่ไหมแต่อันนี้นะผมบอกเลยว่าของเช่านี้ตกชั่วโมงละ50สตางค์ผมคำนวณโดยคุณอเหล่งแอดซิงนะครับผมว่าคำนวณแล้วว่าเอ้ยเนี่ยแหละ50สตางค์นะผมต่อชั่วโมงโคตรคุ้มนะครับผมนี่ครับมันเป็นกล่องนะคือเราสามารถไปแบบไปแลกเก็บไว้ก่อนได้นะครับผมแบบไม่ใช้ก็เก็บไว้นะผมเพราะมันเป็นกล่องใช้ทีละชั่วโมงอะแกะออกมาทีนึงก็ใช้ได้1ชั่วโมงนะครับผมแล้วเราแลกเป็นกล่องเก็บไว้เรื่อยๆนะครับผมแต่ปัญหามันคือมันผูก ID นะครับผมซื้อแล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ไม่สามารถตั้งร้านได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าโยนคาฟ่าได้ด้วยไหมนะครับหลายคนอาจจะเอ้ยอยากได้แล้วนะผมจะเอายังไงดีนะฮะเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทำไอตัวอาวุธเช่าอันนี้นะครับในการทำอาวุธเช่าอันนี้นะผมเราต้องเสียซินเวอร์ไวนะครับจำนวน10อันนะฮะนี่ครับผมซินเวอร์ไวเนี่ยแนะนำให้ซื้อแบบกล่องนะผมเป็น10ชิ้นเลยนะเพราะมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลารวมนะผมคือซื้อแบบกล่องไปเลยนะครับซื้อมาปุ๊บแกะออกมานะผมจะได้ซินเวอร์ไวน์10ชิ้นนะครับผมและเราก็ไปทำการแลกที่เกาะแมวนะครับวิธีการไปเกาะแมวคือคุยกับแมวตัวนี้ที่เมืองนักดาบนะผมเรียกว่าปลุกขึ้นมาคุยเสียเงิน 1,000 เซนนี่นะครับวิ่งขึ้นมานะครับคือซินเวอร์ไวน์ยังใช้ไม่ได้ผมต้องเอาไปแลกก่อนมาที่ตู้นี้นะครับผมคอย Exchange CX1 เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บถ้าเรามีซินเวอร์ไวน์ครบ10อันเนี่ยมันจะสามารถกดเลือกได้นะผมตู้นี้เวลากดเนี่ยให้กดปุ๊บแล้วมันจะเลือกว่าเอ้ยจะแลกเหรียญซิลเวอร์ไวน์เป็นเหรียญที่ต่ำกว่าไหมนะครับผมคือมันจะมีให้ขึ้นอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยแลกจาก E ขึ้นไป D นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถแลกลงได้ผมคือมันแลกขึ้นแลกลงอ่ะแต่เราเอาซิลเวอร์ไวน์มาแลกลงครับผมคือแลกเป็นซิลเวอร์ไวน์เป็น A class เป็น B class เป็น C class เป็น D class แล้วก็ D class เป็น E class นะครับผมคือเราแลกออกมาทั้งหมดเนี่ยไอ้100ซิลเวอร์ไวน์ของผมอะแลกออกมาได้ E class1,630 กว่าอันนะผมจริงๆมาแลกไปได้อีก2กล่องไปแล้วนะก็ 1,600-1,700 อ่ะนะครับแล้วมันจะเหลือเศษอีกนิดนึงอ่ะให้ไปแลกที่ตู้นี้ต่อครับผม Dark Machine TX100 นะผมก็แลกให้มันหมดเศษไปนะครับเมื่อเราได้ E-Class มาแล้วนะครับผมให้เดินลงมาด้านล่างนิดนึงนะฮะเดินตรงนี้นะครับผมเราจะเจอกับพ่อค้านี่ครับผม3ตัวนี้ครับผม Wandering Merchant เนี่ยเป็นตัวที่แลกสินค้าเช่านะครับผมเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากนะมีแบบเอ้ยอันเนี้ยของผมอะคือ Hair Tail นะผมนี่ครับแลก Hair Tail ใช่มั้ยมันคือดาบ2มือนะครับ Critical Damage บวก 50% คีบวก20นะครับ Base Attack คือ220นะครับนะแล้วก็ Attack บวก50เมื่อ Base Level เกินกว่า100ใช้8 E-Coin แลกนะครับผมแล้วผมมีพันกว่าอันนะผมใช้กันยันชาติหน้านะคือ10 Silver Wine เมื่อกี้แลกมาได้พันกว่าอันนะ E-Coin นะผมดังนั้นก็เนี่ย
สบายๆครับผมก็แลกไปนะครับผมใช้กี่อันก็แลกไปนะผมแล้วเวลาแลกเสร็จจะได้เป็นกล่องมานะผมเราก็แกะกล่องนะฮะมันก็จะได้ตัวดาบนี้มาครับผมดาบก็มีอายุ1ชั่วโมงครับผมพอครบ1ชั่วโมงปุ๊บดาบก็หายไปนะครับอยากจะใช้ก็แกะกล่องใหม่มานะผมกล่องเนี่ยแลกไว้ในตัวกี่กล่องก็ได้นะน้ำหนักมันมี1นะครับผมอ่ะไหนๆก็มาแล้วผมดูสินค้าอื่นด้วยละกันเผื่อใครอยากจะมาเช่าอาวุธที่นี่นะครับผมอ่ะสเปียร์ฟิตนะครับผมชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นหอก2มือนะครับผมมีโอกาสที่จะสร้างสถานะบีดดิ้งใส่ศัตรูได้นะครับผมเมื่อเราใช้สกิลเพียสหรือว่าแคชชิ่งสไปรัลนะครับแล้วก็แอทแทคบวก5แอทแทคบวก 100% เมื่อใช้แคชชิ่งสไปรัลแล้วก็บวก 50% เมื่อใช้อินสไปเรชั่นนะครับแล้วก็แอทแทคบวก30เมื่อเบสเลเวลเกินกว่า100ขึ้นไปแล้วก็แอทแทคต้นของมันคือ220นะเป็นหอก2มือที่ค่อนข้างแอทแทคสูงนะครับผมใครนะครับผมเป็นครูไซเดอร์ที่เปลี่ยนอาชีพแล้วไม่มีหอกใช้นะผมมาลองใช้ไอ้หอกเช่าอันนี้ดูครับผมเบสได้แท็กสูงมากนะครับใช้8คอยเท่านั้นนะครับผมต่อมาครับทูน่าบ็อกนะฮะทูน่าบ็อกเนี่ยมันคือกระบองนะผมเป็นกระบองที่มีโอกาสไล่บาสใส่ศัตรูนะผมแล้วก็มีโอกาสไล่สตันใส่ศัตรูนะมันคือเหมือนสตันเนอร์ที่มันบาสได้ด้วยสตันได้ด้วยเบสได้แท็กคือ180นะครับผมแล้วก็ถ้าเลเวลเกิน100ขึ้นไปบวกแท็ก20นะครับอันนี้แหละครับผมสายพีซสายพ่อค้าอย่างเงี้ยนะผมน่ามาลองใช้ดูนะผมมันราคาถูกแล้วก็ได้สตันด้วยนะตีไปสี่สตันนี่โคตรสบายเลยนะครับผมประหยัดยาได้เยอะนะฮะอันต่อมานะผมอันนี้คืออะไรเนี่ยซาเรียลนะครับผมคือมีดที่เพิ่ม MP แท็ก100นะผมแล้วก็แอทแท็กบวก30เป็นเวลา7วินาทีนะครับผมคือมีโอกาสที่ตีๆไปแล้วเพิ่มแอทแทคบวกอีก30เนี่ยโอ้ดีมากครับผมแล้วก็มีโอกาสเพิ่มเอฟแอทแทคอีก7วิด้วยนะฮะแล้วเมื่อเลเวลเกิน100ขึ้นไปบวกเอฟแอทแทคอีก10แล้วก็แอทแทคอีก10นะครับผมคือมันเป็นมีดที่เมื่อตีไปมีโอกาสเพิ่มแอทแทคนั่นเองนะฮะแล้วก็แอทแทคต้นค่อนข้างโอเคเลยแหละต่ำกว่ามีดอีเดนนิดนึงแต่มันมีออปชันในการเพิ่มแอทแทคขึ้นมานะครับดังนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่โลกทั้งหลายนะผมก็ลองมาใช้ดูนะฮะอันนี้เป็นธนูนะผมมาแรงแคลปแมลงแคลปบ็อกนะผมเป็นธนูที่ลักบวก3เพิ่มคริติคอลดาเมจ 50% นะฮะแล้วเพิ่มโจมตีไกลอีก 20% นะผมคือมันจะแรงไปไหนอะนะผมแต่เบสแอทแทคต้นมันคือ120นะฮะก็ใกล้เคียงกับพวกฮันเตอร์โบอะไรพวกนี้นะผมแต่มันได้ยิงไกลแรงขึ้นกับตัวคริติคอลแรงขึ้นนะครับผมใครสนใจก็ใช้ได้ทั้งโลกแล้วก็สายแอชเชอร์นะมาลองใช้กันดูได้นะผมแมลงแคลปนะครับต่อมาอันนี้เป็นธนูอีกอันนึงครับผมแต่เป็นธนูที่เบสได้แฮกสูงครับผม180นะฮะมีโอกาสเพิ่มอิจิบวก3และ APD บวก2เป็นเวลา5วินาทีนะผมเมื่อตีไปเนี่ยมีโอกาสตีเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มแอทแทคการโจมตีระยะไกลอีก 20% นะครับใช้ได้ทั้งบาทฮันเตอร์แล้วก็แดนเซอร์นะฮะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะสำหรับใครที่ต้องการอาวุธแรงๆนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกเป็นเช่า7วันแล้วนะผมแต่ผมสำหรับผมเนี่ยคิดว่าเช่าเป็นชั่วโมงดีกว่านะฮะเพราะเราก็ไม่ได้เล่นทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมเช่า7วันมันใช้เป็นซิลเวอร์วายนะผมซึ่งมันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะเราเช่าเป็นชั่วโมงดีกว่านะผมเล่นตอนไหนเนี่ยก็แลกไว้นะผมแลกเก็บไว้พอจะใช้ปุ๊บก็แกะออกมานะครับผมเนี่ยแหละครับผมก็เป็นอาวุธเช่าของเกาะมาแรงโดนะครับของดีต้องบอกต่อนะครับผมก็ถ้าใครอยากเติมแคสก็ฝากกดลิงก์ tape2.com ด้วยนะผมเวลาเติมแคสผมจะได้ค่าขนมจาก tape2 นะครับโดยเฉพาะเติมเลเซอร์พินนะผมจะได้ค่าขนมมากเป็นพิเศษนะฮะดังนั้นใครอยากสนับสนุนก็เติมเข้ามาได้นะครับผมส่วนลดก็ยังเท่าเดิมนะครับแค่ผมได้ค่าขนมเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe กันเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ